าเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับนักร้องเสียงดีโอ๊ตปราโมชค่ะได้เผยถึงนักร้องแร็ปเปอร์โยบอยทีเจค่ะว่าได้กำลังใจดีหลังมีโอกาสเชิญมาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกตันไฟตันวาไรตี้คอนเทนต์ของนักร้องเสียงดีโอ๊ตปราโมชค่ะที่ต่างขนความสนุกมาแบบจัดเต็มเลยนะคะพร้อมแขกรับเชิญมากมายรวมถึงนักร้องแร็ปเปอร์อย่างโยบอยทีเจที่ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังจากที่รับการรักษาโรคซึมเศร้าค่ะล่าสุดนะคะมีโอกาสเจอโอ๊ตปราโมชก็เลยขออัปเดตกำลังใจของนักร้องคนสนิทสักหน่อยค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าจากตอนแรกโยบอยทีเจมีความกังวลก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะคะแต่พอขึ้นเวทีกลับได้รับกำลังใจจากแฟนๆอย่างล้นหลามเลยแหละค่ะขณะเดียวกันเจ้าตัวยังเผยถึงอาการแพนิคของตัวเองที่ตอนนี้ยังทานยาต่อเนื่องมานานกว่า2 ปีแล้วนะคะโดยสาเหตุมาจากที่ทำงานหนักไปฟังเสียงของพี่โอ๊ตปราโมชกันหน่อยค่ะสิ่งที่อยากให้ทีเจมา1อยากให้ทีเจกลับมาโชว์กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากให้มาเห็นด้วยว่ามีคนรักเขาขนาดไหนแล้วพอขึ้นมามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนตบมือแล้วก็กรี๊ดเรียกตลอดซึ่งแบบเราก็แบบเนี่ยพอกลับไปน้องจะได้รู้สึกดีขึ้นว่ายังมีคนรักน้องอยู่เองหน้าที่ของเราคืออยู่ข้างๆให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าเป็นที่พิงหัวใจให้เขาก็น่าจะโอเคอย่างจริงๆแล้วตัวเราเองอ่ะก็เป็นแพนิคด้วยคือเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการที่เราทำได้ดีที่สุดอ่ะก็คืออยู่ข้างๆจริงๆผมหาคุณหมอบ้างแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องกินยาเวลาขึ้นเครื่องบินอยู่เครื่องบินไม่ได้ขึ้นเครื่องบินได้แต่ว่าต้องกินยาแพนิคเพราะนั่งอยู่ในที่แคบนานๆไม่ได้เนี่ยเวลาผมมีคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะทั้งไปทั้งกลับผมต้องกินยาแพนิคก่อนขึ้นเครื่อง2 ปีแล้วครับทำงานหนัก